Journey with Eurocake Unseen Bangkok สนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับเพราะโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยบอกว่าจะพาผมและคุณผู้ชมไปเดินป่าและแคมปิ้งในกรุงเทพมันมีด้วยเหรอเดี๋ยวไปดูกันนะฮะตอนนี้ผมจัดของเรียบร้อยแล้วคอนเซ็ปต์ของเดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะพาไปเดินป่าและแคมปิ้งใช่ไหมฮะก็เลยต้องมีของเยอะแยะผมคิดว่าไม่น่าลืมอะไรแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่ครับผมพกยูโรเค้กเอาไว้อุ่นใจทุกการเดินทางนะครับไหนๆก็ไหนๆละเช้าๆรถมันติดใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่ครับเปิดออกมาขอสักคำนึงก็แล้วกันขอบรักกันยังดียอดมากครับไปดูกันนะครับว่าป่าในกรุงจะเป็นอย่างไรพร้อมออกการเดินทางนะครับสัปดาห์นี้ครับ Journey with Eurocake Unseen Bangkok จะเริ่มด้วยการพาคุณผู้ชมไปเดินป่ากันก่อนนะครับเราจะไปกันที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศนี่เองครับสำหรับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงคือการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของปตท.จำนวน12ไร่1งาน2ตารางวาภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่มปตท.หรือ PTT Green in the Cityโดยศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ํา 10% พื้นที่ใช้งาน 15% มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของปตท.ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับอากาศคือด้านนอกเนี่ยว่าร้อนๆใช่ไหมเข้ามาข้างในแล้วมันเหมือนแบบพื้นที่สีเขียวอ่ะมันทำให้เรารู้สึกเฟรชแล้วก็เย็นมากๆและด้านหลังของผมเนี่ยนี่คือผนังดินบดอัดนะครับเขาบอกว่าผนังดินตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เกิดความเย็นภายในอาคารเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติที่แบบสวรรค์มอบให้ลงตัวมากจะเป็นยังไงมาชมฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผนังดินบดอัดผมเย็นมากนะเราอยากรู้นะว่ามันแบบทำหน้าที่อะไรบ้างและไม่น่าเชื่อเหมือนสวรรค์มาโปรดผมครับมีนางฟ้ามาอยู่ข้างๆสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนี่คือคุณชมพู่เจ้าหน้าที่จากศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนะครับให้คุณชมพู่แนะนำตัวนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะชมพู่นะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงค่ะครับก็ผนังดินบดอัดของเรานะคะก็สร้างขึ้นโดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นการมองฟ้าผ่านดินเหมือนจำลองตัวเราอะค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายในดินค่ะพอมองขึ้นไปอะค่ะก็จะเห็นเป็นเหมือนหญ้าปกคลุมพื้นดินอยู่แล้วก็จะเห็นท้องฟ้าเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ที่ว่ามองฟ้าผ่านดินนั่นเองนี่ครับหลังคาสีเขียวหลังจากเมื่อกี้ผนังดินบดอัดเนี่ยเดี๋ยวเราที่นี่เขาจะมีหลังคาเขียวด้วยนะที่เรียกว่าสวนบนหลังคาใช่มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณชมพู่พาคุณผู้ชมนะฮะไปค่ะสำหรับหลังคาเขียวเปรียบเสมือนการติดตั้งฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าและใต้หลังคานะครับด้วยการปลูกสวนสีเขียวซึ่งเป็นการช่วยกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้มาชมหลังคาเขียวแห่งนี้น่าจะได้ไอเดียไม่น้อยแล้วครับในการทำบ้านให้เย็นขึ้นเพียงแค่ปลูกต้นไม้ครับคุณผู้ชมครับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงนอกเหนือจากเขาจะมีโซนสีเขียวรอบๆแล้วเนี่ยด้านหลังผมเป็นอาคารนิทรรศการด้วยด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับเบบี้ขมอนคุณชมพู่ไปฮะไปค่ะโหอากาศข้างนอกว่าเย็นแล้วข้างในเย็นกว่านะคุณชมพู่นะใช่ค่ะด้านในก็จะเป็นห้องนิทรรศการนะคะที่พูดถึงการขยายตัวของเมืองใหญ่แล้วก็ผลกระทบของการลดลงของพื้นที่สีเขียวนั่นเองค่ะก็จะมีนิทรรศการที่วงบอกถึงว่าประโยชน์ของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการจำลองป่านิเวศค่ะด้านในให้ดูเป็นมีข้อมูลที่ให้น้องๆค่ะสามารถมาเรียนรู้ได้เองเหมือนกันก็จะเป็นจอทัชสกรีนด้านนี้ก็จะเป็นทำลายการปลูกป่าของปตท.ค่ะที่ได้ปลูกป่ามาตั้งแต่ปี37ค่ะแล้วก็ครบ1ล้านไร่เมื่อปี2545ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ค่ะเกิดขึ้นณปี2558ค่ะแล้วก็ดำเนินงานมาถึงปัจจุบันก็ประมาณ9ปีแล้วค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับออกจากอาคารมาแล้วนะครับตอนนี้มันไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่า
มือนเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ยินเสียงน้ำใช่ค่ะต้นไม้เขียวขจีแล้วตรงเนี้ยเห็นบอกว่าคือโลเคชั่นอยู่ในกรุงเทพนะใช่ค่ะติดกับถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศค่ะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับอิ่มอกอิ่มใจกับธรรมชาตินะครับนี่คือป่าในกรุงวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเจอร์นี่วิทยูโรเค้กจะพาไปเปลี่ยนฟิลกันบ้างเห็นด้านหลังผมไหมฮะสกายวอล์กแล้วเดี๋ยวขึ้นไปกันที่หอชมป่าว่าจะแจ่มขนาดไหนช่วงนี้กลับไปหาพี่ชายผมครับพี่เดือธีรพัฒน์ที่สตูดิโอ We'll be right back.